มีพัสดุของเพื่อนนะครับมันขับผ่านหน้าบ้านเลยโบกเรียกมันมาอะแกะเลยอะไรวะต่อเออไม่รู้ดูเอารอรุ่นนะครับเดี๋ยวผมเร่งภาพแล้วกันมันมีสองสีนี่นะครับนำเข้าโดยบริษัทดีมทอยโอ้โหผมรอดไปอีกหนึ่งวันแล้วเพื่อนมันมีของเล่นมาให้รีวิวโอ้เหมือนมีสองสีก็คือสีเทพเจ้ามังกรทั่วไปกับสีเหมือนสีลิมิเต็ดนะครับเป็นเหมือนขี้เลื่อยเออผมเรียกซะหมดราคาเลยขี้เลื่อยโอ้มีชื่อของโอ้โหแม่งภาษาญี่ปุ่นทำไมจะอ่านออกวะเนี่ยอ่ะแกะไหมเนี่ยแกะแกะใช่ไหมเอาแกะเลยนะจากบล็อกอาร์ตที่แล้วนะครับโอ้โหโคตรเท่ดูเดี๋ยวเป็นกองอะไรไม่รู้โอ้โหเหมือนจะตัวใหญ่ราคา600กว่าบาทผมว่าคุ้มนะนี่นะครับมาเป็นแผงอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวรอประกอบเสร็จหน้าตาเป็นยังไงมีไม้ค้ำด้วยเดี๋ยวเชิดมังกรนะครับนี่นะครับเทพเจ้ามังกรโคตรสวยเลยนะผมว่าตัวจริงเนี่ยขอวัดเป็นหน่วยนิ้วประมาณ7นิ้วนะครับหน่วยนิ้วนะ7นิ้วถ้าเป็นหน่วยเซนติเมตรอ่ะหน่วยเซนก็จะละเอียดขึ้นมาหน่อยประมาณ 16.5 เซนนะครับวัสดุเป็นมีพลาสติกมี PVC ดราก้อนบอลก็ครบทั้ง7ลูกนะสังเกตว่าดราก้อนบอลนี่ใสมากเลยนะครับสีก็มาออกมาในโทนที่เหมือนในการ์ตูนอนิเมะเลยนะก็เป็นเทพเจ้ามังกรเวอร์ชั่นแรกนะครับที่เราเห็นในดราก้อนบอลตั้งแต่ภาคแรกๆเลยนะครับโคตรสวยเลยอ่ะราคาโคตรคุ้มมากนะครับลองไปหาดูนะดีมทอยนะครับนี่ราคา675บาทโอ้โหโคตรดีส่งฟรีมั้ยเนี่ยเพื่อนส่งฟรีตั้งหากนะถ้าซื้อกับดีมทอยแต่ก็ตามร้านในห้างชั้นนำก็คงจะมีนะครับแต่ถ้าซื้อก็ซื้อของแท้ไปเลยของแบบนี้คุณค่าทางใจนะวันนี้รายการซีเกนคอยลาไปก่อนนะครับกับเทพเจ้ามังกรขอพรก่อนขอซิต้าไว้ด้วยสวัสดีครับ